เอเบต้าฟาร์มสวัสดีครับพบกับปลากัดคุณภาพกันนะครับวันนี้เรามาอัปเดตลูกปลากัดยักษ์อายุ25 วันกันนะครับว่ามีตัวโตขนาดไหนแล้วสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่นะครับครับนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ปลากัดยักษ์นะครับซึ่งก็เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับสีสวยมากทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับดูโมเมนต์การเคลื่อนไหวนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียปลากัดยักษ์เนี่ยนะครับเหมาะกับการโชว์นะครับในบ้านหลังใหญ่ๆนะครับหรือว่าห้องรับแขกนะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่แล้วก็สง่างามมากนะครับเวลาโชว์เนี่ยดูงดงามอลังการนะครับสำหรับถ้าจะเลี้ยงโชว์นะครับแต่ถ้าเพาะเลี้ยงขายก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ดีๆนะครับไปเลี้ยงนะครับไปเพาะครับถ้าสนใจอยากซื้อปลากัดนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook A Beta Farm แล้วก็ LINE A Beta Farm นะครับเบอร์โทรก็ตามที่ให้ไว้นี้เลยนะครับครับอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป้าหมายการบีดเนี่ยนะครับก็คือรักษาสายพันธุ์นะครับอัปเกรดสายพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกที่มีอัตราการรอดสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนมากนะครับซึ่งนักเพาะทุกคนก็อยากได้ลูกปลามากๆนะครับแล้วอัตราการลอกดีๆนะครับจะได้มีปลาสวยเยอะๆนะครับปลาคู่นี้เนี่ยออกไข่วันที่14นะครับฟักวันที่18ถึงวันนี้วันที่12 สิงหาคมนะครับก็อายุ25 วันนะครับผมเช็คจำนวนแล้วได้7 ตัวนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเพราะนะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้บางครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับได้7 ตัวก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คเปอร์เซ็นต์การลอกนะครับเกรดทริปเปิลเอเนี่ยนะครับ3Aเนี่ยจะมีกี่ตัวนะครับ 2A กี่ตัวนะครับเกรดเอแล้วก็ทั่วไปนะครับเหตุการณ์พิเศษที่บันทึกไว้ก็คืออัตราการรอดน้อยนะครับซึ่งก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของการเพาะเลี้ยงต่อไปนะครับครับมาดูตัวจริงกคันรัเบลยในนะวคันรับนี้เรามาอัปเดตการเจริญเติบโตของลูกปลากัดนะครับปลากัดยักษ์นะครับมัลติคัลเลอร์นะครับคอกนี้ผมเพาะได้7 ตัวนะครับเท่าที่เห็นนะครับมี7 ตัวก็เลยนำขึ้นมาให้ท่านได้ชมดูนะครับลูกปลากัดก็สุขภาพดีนะครับสุขภาพดีโตเร็วนะครับเนี่ยสีสันเขานะครับก็ออกเปลือกทองนิดๆนะครับเจ็ดตัวนะครับก็ขนาดไล่เลี่ยกันมีเล็กกว่าเพื่อนตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เล็กสุดนอกนั้นก็ไซส์ประมาณนี้นะครับเซนกว่าแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมต่อไปนะครับว่าปลากัดยักษ์7 ตัวนี้นะครับจะโตขึ้นมาแล้วสวยแค่ไหนนะครับสำหรับท่านที่รอแบ่งปันก็ติดตามไว้นะครับถ้าขายเมื่อไหร่ก็จะบอกนะครับสวยๆนะครับท่านสังเกตนะครับจะเห็นเหลือบสีทองๆเนี่ยนะครับที่หางนะครับดูแล้วมีความสุขครับต
ป็นเจ้าตัวเล็กนะครับลูกของปากัดยักษ์7ตัวอายุ25วันนะครับนำมาให้ท่านได้ชมสำหรับปากัดที่ฟาร์มนะครับก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็ประมาณ30วันนะครับรอกันนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนที่ขึ้นฟอร์มแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปลง YouTube แล้วก็ให้ท่านได้ชมนะครับชอบใจตัวไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยครับรอติดตามกันนะครับฟาร์มปลาคุณภาพนะครับเอเมตตาฟาร์มผมจะเลี้ยงปลาหลวมๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่แล้วก็สุขภาพดีนะครับท่านเอาไปเลี้ยงต่อก็จะได้เลี้ยงง่ายนะครับอายุยืนนะครับถ้าไปเพาะขยายพันธุ์ก็จะได้สายพันธุ์ที่ดีต่อไปนะครับครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามนะครับในรายการเอเวตตาฟาร์มนะครับจะเป็นช่อง YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะครับ TikTok ก็ได้ลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นานๆทีนะครับดูใน Facebook กับ YouTube เป็นหลักนะครับในการที่จะสั่งซื้อประกาศนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับลูกปลาอายุ25วันลูกประกาศยักษ์นะครับเท่าที่ผมสังเกตก็จะโตกว่าลูกปลากัดทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปนะครับให้ดูว่าลูกปลากัดทั่วไปเนี่ยอายุ25วันเนี่ยจะโตแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปลากัดยักษ์อายุ25วันก็โตเซนกว่าๆนะครับครับหากท่านสนใจปลากัดนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับทาง Facebook A Beta Farm LINE A Beta Farm นะครับ LINE ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับสามารถแอด LINE แล้วก็สอบถามกันได้เลยนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจาก A Beta Farm นะครับที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับไปได้นะครับโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ